สวัสดีครับวันนี้มาโปรทิปเป็นยีนที่3แล้วนะฮะนี่ผมมาคิดมาหลายวันว่าจะเจาะจุดเด่นของยีนอะไรให้เพื่อนๆดูดีเพื่อนว่าตัวอย่างหลายๆตัวของผมมันมีทั้งเข้าคาบทั้งอะไรต่ออะไรด้วยวันนี้เราเลยตัดสินใจจะมาลุยกันของแรงเลยดีกว่านะของแรงนี่หมายถึงของที่ดูยากนะครับไม่ว่าเป็นมือใหม่มือที่เลี้ยงมานานแล้วก็ยังเหนื่อยเหมือนกันนะวันนี้เราจะมาคุยถึง YB เห็นนะครับไม่ว่าเป็น YB เป็น Gravel เป็น Asphalt Spectre ในกลุ่มของ Stripe Complex นะฮะผมจะรวมกันเป็นที่ YB เลยละกันนะครับในกลุ่มเนี้ยมันจะมีจุดเด่นของมันอยู่นะครับคลิปเนี้ยนะฮะเป็นคลิปที่เพื่อนๆโดยเฉพาะมือใหม่นะฮะไม่ควรพลาดเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมพยายามอัปเดตให้ฟังเนี่ยไปใช้ในการที่จะดูงูของตัวเองแล้วก็ใช้ในการเลือกงูใหม่เข้าบ้านนะฮะว่าจุดเด่นเหล่านั้นเหล่านี้มันตรงกับที่ผมบอกไหมนะฮะจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจุดเด่นของ YB เป็นยังไงทำไมหลายๆคนถึงบอกว่ามันยากเหลือเกินในการที่จะคอนเฟิร์มว่าตัวนี้มี YB ชัวร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับผมเดี๋ยวตามมาดูโอเคเรามาเริ่มกันที่ YB เลยแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็น YB เดี่ยวๆเลยนะฮะ YB นะฮะจุดสังเกตหลักของเขานะฮะก็อย่างชื่อนะฮะ YB ย่อมจาก Yellow Belly ก็คือท้องเป็นสีเหลืองนะครับลองดูว่าท้องเป็นสีเหลืองจริงไหมไม่ชัวร์กล้องมันจะเห็นชัดออกมาเป็นสีเหลืองหรือเปล่านะฮะท้องเป็นสีเหลืองจริงนะครับแต่ว่าตามความคิดของผมเองนะฮะYB เนี่ยมันถูกตั้งชื่อเนี้ยมานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนอาจจะเป็นแบบเป็น10ปีมาแล้วเนี่ยเนื่องจากคอมโบตอนนั้นเนี่ยคอมโบมันยังไม่มีอะไรอลังการเหมือนสมัยนี้นะฮะก็ยังเป็นแค่คอมโบเล็กๆอยู่หรือไม่ก็เป็นยีนพวกที่ยีนเก่าๆไม่ว่าจะเป็น YB เป็นเอนชิเวลาเข้ากันเขาทำคอมโบกันเนี่ยท้องเขาจะเป็นสีเหลืองเขาเลยตั้งว่าเยลโลเบอร์รี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ละคือตามที่ผมศึกษามาแล้วก็จับต้องมาคือสังเกตมาเยอะมากๆสำหรับ YB นะฮะมันไม่ได้แสดงผลที่ท้องเหลืองสำหรับทุกคอมโบนะครับโดยเฉพาะกับยีนใหม่ๆยีนทันสมัยคอมโบทันสมัยที่เราเห็นกันปัจจุบันบางตัวก็ไม่ใช่ท้องเหลืองนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามจุดเด่นของเขาก็คือตามชื่อก่อนละกันจะให้ท้องเป็นสีเหลืองนะครับจุดเด่นที่2ที่สังเกตกันชัดเจนและปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นคอมโบไหนๆก็ยังมีอยู่คือลายแกรนิตที่ขึ้นเป็นเฟรมระหว่างเอเลนเฮดขึ้นไล่มาเลยอันนี้เขาเรียกว่าแกรนิตนะครับขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบเดียวๆของเยลโลเบอร์รี่นะฮะลายแกรนิตที่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองเลยเหลืองปนส้มอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะชัดเจนอันนี้คือแกรนิตนะฮะอันที่3คือเฟรมที่ขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นมาช่วยซัพพอร์ตกับลายแกรนิตด้วยนะครับก็จะเป็นสีโทนเดียวกันพอเห็นนะครับ3จุดแล้วนะครับจุดที่4สังเกตที่สแตมป์บนหัว head stamp นะครับ YB เขาจะมี head stamp ของเขานะครับจะให้สีของหัวคือสีของกะโหลกเนี่ย ออกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆปนเขียวนะครับหัวจะไม่ล้นนะครับเขาจะมีสแตมป์ของเขาแล้วก็สีเฉพาะของ YB นะครับอันนี้คือจุดเด่นหลักๆนะครับจุดเด่นอีกอันนึงที่มองได้แต่ว่าอันนี้มันต้องใช้การดูบ่อยๆมองบ่อยๆจับบ่อยๆก็คือสีโดยรวมของเขาสีโดยรวมของ YB เนี่ยเขาจะให้สีเป็นโทนออกโทนสีน้ำตาลเขียวมันจะคนละอย่างกับเอ็นชิที่อธิบายไปคลิปแรกนะฮะสีของเขาจะเป็นสีของโทนเขียว YB อะครับ
ผมอธิบายให้สีชัดเจนไม่ได้ลองดูแล้วกันฮะมันออกเป็นสีเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลเหลือบๆไม่เหมือนกับเอ็นชิแล้วก็ไม่เหมือนกับ normal นะครับอันนี้คือจุดเด่นของ YB สังเกตได้คือท้องเหลืองมีแกรนิตมีเฟรมนะครับที่มีสีสันชัดเจนไล่ลงมาใต้ท้องนะครับแล้วก็หัวไม่ล้นหัวจะต้องมีลักษณะสแตมป์หรือว่ามีสีให้เห็นนะครับจุดเด่นอีกอันนึงอันนี้จะเป็นจุดเด่นที่ผมสังเกตเพิ่มขึ้นมาให้เพื่อนดูนะครับคือลายของโคนหางอะครับ YB เขาพยายามที่จะบีบเอเลนเฮดเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับ OD นะครับแต่ยังไม่เท่า OD คือจะบีบเอเลนเฮดจากการที่เป็นก้อนๆ อย่างเนี้ยฮะให้เป็นชิ้นเดียวไล่ลงมาอันนี้คือลักษณะเด่นของ YB เหมือนกันไม่ว่าจะเข้าคอมโบไหนก็พยายามที่จะบีบลายตรงหางนะครับนะฮะอันนี้คือการสังเกต YB เดี่ยวๆนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูคอมโบกันว่า YB เข้ากับยีนนั้นยีนนี้จะแสดงผลยังไงนะครับตัวที่2นะฮะอันนี้ผมเอาแค่2คอมโบมาให้ดูจะได้แยกกันชัดเจนไปเลยตัวนี้เป็น YB Spot Nose นะครับเป็นคนละตัวกันกับคลิปสปอตโนสนะครับจะสังเกตได้ว่าเฟรมด้านข้างตัวแกรนิตด้านข้างตัวที่เมื่อกี้เราบอกไปว่าเป็นการสังเกต YB เนี่ยก็ยังมีอยู่ชัดเจนตัวนี้เป็นแกรนิตที่ขึ้นนะครับส่วนเฟรมก็คือตรงนี้ก็ออกมาเป็นสีโทนเดียวกับแกรนิตที่ขึ้นนะครับตัวนี้เป็น YB Spot Nose สีของหัวก็ยังแสดงความเป็น YB อยู่จาก Head Stamp Head Stamp ตัวนี้เป็น Head Stamp ของ Spot Nose ฮะที่อธิบายไปคลิปก่อนแต่ว่าพอมี YB มาเนี่ยหัวของเขาก็จะเป็นสีของ YB ออกโทนน้ำตาลเขียวๆเข้มๆจะไม่ออกแบบล้นๆนะครับตัวนี้เป็น Spot Nose YBลองดูซิหางเขาจะพยายามบีบลายเหมือนกันไหมเห็นไหมฮะคือสปอตโนสเนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นแพทเทิร์นที่แข็งมากแต่ตัวนี้เขาก็พยายามที่จะบีบอยู่ครับให้เป็นเส้นลงมาเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างในคอมโบเดียวกันนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะYB เนี่ยมันมีหลายเกรดเหมือนกันบางเกรดก็จะแสดงสีสันออกมาแบบฉูดฉาดเลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งโอเคนะฮะตัวนี้เป็นคอมโบเดียวกันคือ Spot Nose YB ตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาเมื่อคลิปก่อนนะครับเราสังเกตได้ว่า YB ตัวนี้แสดงชัดเจนในเรื่องของเฟรมในเรื่องของแกรนิตแล้วก็สีของเขานะครับจะจัดมากๆเห็นไหมฮะลายแกรนิตกับเฟรมที่ขึ้นมานะครับสีโดยรวมก็จะออกเป็นสีโทนเขียวๆน้ำตาลครับสีโดยรวมนะฮะแล้วก็หัวก็ยังมีสีของ YB คือเขาจะทำให้สีต่างไปจากสปอตโนสที่ออกเป็นสีทองๆเขียวๆอะครับจะออกเป็นอีกโทนหนึ่งเพื่อนๆลองสังเกตดูตัวนี้เป็น YB Spot Nose นะครับก็เป็น2ยีน2คอมโบที่สวยงามมากๆนะครับมาเดี๋ยวเราไปคอมโบต่อไปโอเคตัวต่อไปมาดูไฟล์ YB กันนะฮะคือเอา YB มาเข้าคอมโบกับไฟล์เป็นยังไงนี่นะฮะเราจะเห็นว่า YB ในบางตัวเนี่ยมันแสดงผลไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าทั้ง4ถึง5ข้อสังเกตที่เราบอกไปเราสังเกตทีละจุดนะครับคือตัวนี้ในส่วนของลายแกรนิตเนี่ยเขามีแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบอลังการมากนะครับแต่จุดที่เขาจะแสดงเห็นชัดเจนสำหรับตัวนี้ก็คือสีที่ออกเป็นโทนเขียวๆนะครับซึ่งปกติไฟล์ไม่ใช่สีนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเขาพยายามบีบลายบีบเอเลนเฮดของไฟล์เนี่ยให้เป็นเส้นนะฮะแล้วก็มีแกรนิตขึ้นอยู่เพียงแต่ว่า
เป็นแกรนิตที่ไม่ได้แบบชัดเจนแบบเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้น YB ในแต่ละตัวเนี่ยมันต้องสังเกตจากหลายจุดนะฮะเรามองจุดใดจุดหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนเราต้องไปมองจุดที่2จุดที่3จุดที่4นะครับเราถึงมั่นใจได้ว่าตัวนั้นน่าจะมี YB นะสังเกตที่หัวอีกอันนึงปกติแล้วเราก็ต้องรู้ว่าในคอมโบของไฟหัวไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะหัวจะสว่างกว่านี้พอมี YB เข้าไปเนี่ยมันเลยดรอปความสว่างลงมาให้มันดูมีความคมเข้มลึกมากขึ้นนะครับนะคอมโบต่อไปเรามาดูกันที่ YB กับ Enchi บ้างนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เป็น YB Enchi เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าตอนโตเนี่ยสียังใช้ได้อยู่แพทเทิร์นยังดีความเป็น YB ก็ยังชัดเจนนะครับดูหัวอย่างที่เราแนะนำไปเมื่อคลิปก่อนเรื่องของ Enchi คือหัวเป็น Arrow เห็นไหมฮะพอตัวนี้ใส่ YB เข้าไปเราก็มาดูจุดว่า YB แสดงจากจุดไหนบ้างท้องเห็นไหมครับก็เป็นสีเหลืองข้างตัวแกรนิตก็ยังขึ้นเห็นไหมฮะโอเคเห็นไหมครับทั้งแกรนิตทั้งเฟรมก็ยังขึ้นให้เราเห็นอยู่เป็นสีเหลืองส้มนะครับเสร็จปั๊บเราก็มาดูสีรวมของเขาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นแค่ Enchi เนี่ยสีมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะสรุปก็คือไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แค่ Enchi เฉยเพราะว่าถ้าเป็นแค่ Enchi เฉยเนี่ยเขาจะออกเป็นสีอีกโทนหนึ่งเป็นแค่โทนแบบเขียวๆเหลืองๆน้ำตาลนะครับแต่เขามี YB มาด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้ออกดูเขา เหมือนกับคมเหมือนเขาลึกขึ้นนะครับในส่วนของสีนะครับโอเคนะฮะเมื่อกี้เราก็ให้ดู YB ในคอมโบทั้งในส่วนของไฟล์ในส่วนของ Enchi กันแล้วนะฮะเราจะเห็นได้ว่าทั้งเฟรมแล้วก็แกรนิตเนี่ยออกมาเป็นสีเหลืองส้มนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันบ้างว่าถ้าเกิดเอา YB ไปใส่ใน Black Complex คืองูที่เป็นงูดำยีนดำเนี่ยออกมา YB จะแสดงผลยังไงโอเคตัวนี้เป็น Black Pastel YB นะครับลองดูว่า YB เนี่ยเขาไม่ได้ลบนะฮะลายในส่วนของยีนที่เขาเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยมากมายนะฮะคือเรายังเห็นแพทเทิร์นของยีน Black Pastel อย่างชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่ YB จะมาช่วยเสริมเนี่ยก็คือในเรื่องของเฟรมในเรื่องของแกรนิตในเรื่องของสีโดยรวมนะฮะเพราะนั้น YB เนี่ยเป็นยีนที่สารพัดประโยชน์มากๆนะฮะไม่ได้ทำลายในยีนตัวที่เราเอาไปร่วมคอมโบด้วยเลยนะครับสังเกตลายของ Black Pastel นะครับเราก็ยังเห็นทุกอย่างเหมือนเดิมคือเราดูรู้ว่าตัวนี้เป็น Black Pastel แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ Black Pastel เฉยเนี่ยเขาจะออกเป็นโทนดำๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับไม่ได้มีเหลือบอะไรมาให้เราเห็นว่ามีมิติอะไรมากมายแต่พอใส่ YB เข้าไปเราเห็นไหมฮะว่าเราเห็นแกรนิตที่ขึ้นใช่ไหมฮะลายแกรนิตที่ขึ้นแล้วก็เฟรมที่ขึ้นข้างเอเลนเฮดทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของ YB เลยสีโดยรวมเขาก็เปลี่ยนไปนะออกเป็นสีโทนน้ำตาลแล้วมีความคมมีความชัดเจนของสีมากขึ้นนะครับเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับ เรามีการลงน้ำยาเคลือบอะฮะเหมือนล้างรถอะถ้าเกิดว่าใส่ YB เข้าไปก็เหมือนใส่น้ำยาเคลือบด้วยประมาณนั้นนะฮะสีมันจะออกเงางามขึ้นมาเลยฮะตัวนี้เป็น Black Pastel YB เราดูอีกคอมโบหนึ่งครับโอเคมาดูตัวต่อไปตัวนี้เป็นอะไหล่ที่น่าทำนะฮะแล้วก็น่าเก็บไว้ต่อยอดได้อีกเยอะมากๆนะฮะตัวนี้เป็น Confusion YB นะครับลองดูความแตกต่างระหว่างคอมโบ Black Pastel กับ Confusion ที่ใส่ YB เข้าไปเป็นยังไงนะฮะโอเคท้องเห็นไหมฮะก็ยังคงมีสีเหลืองให้เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของเฟ
frame กับ granite ที่ขึ้นเนี่ยมันเหลืองมากๆเลยนะคือ confusion เนี่ยทำให้ลายของ YB เนี่ยได้แสดงผลออกมาชัดมากๆนะครับพูดง่ายๆคือทั้ง2ยีนนี้ช่วยซัพพอร์ตกันได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างไหนก็มีเฟรมมีแกรนิตที่เหลืองส้มชัดเจนหัวก็ยังมีสีของ YB ที่ซ่อนอยู่ในสแตมป์ในเฮดสแตมป์ของเขานะครับแล้วก็สีโดยรวมของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนแค่ confusion เฉยเพราะว่า confusion เฉยสีก็จะออกแค่โทนดำๆนะครับพอมี YB เข้ามาใส่ด้วยเนี่ยมันก็จะออกเห็นไหมฮะเห็นเป็นโทนสีดำน้ำตาลเขียวผสมกันดูตัวนี้กันตัวนี้เราเพิ่มแค่ pastel เข้ามาในคอมโบตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น YB confusion pastel นะครับเราสังเกตได้ว่าข้างตัวทั้งเฟรมทั้งลายแกรนิตก็ยังมีให้เห็นชัดเจนนะครับออกเป็นสีเหลืองส้มนะครับแต่ตัวนี้พอเพิ่มพาสเทลเข้ามานะครับมันทำให้ท้องจากสีเหลืองเนี่ยกลายเป็นสีขาวเลยนะครับปกติแล้ว Confusion YB เนี่ยจะออกท้องเหลืองส้มเลยนะฮะพอมีพาสเทลเข้ามาเนี่ยท้องมันจะกลายเป็นสีขาวแต่ว่าในส่วนของลายแกรนิตแล้วก็เฟรมยังคงสีเหลืองส้มอยู่นะครับสีโดยรวมก็ยังมีสีของ YB ให้เห็นชัดเจนอยู่อันนี้ก็เป็นคอมโบหนึ่งที่น่าทำเหมือนกันนะครับโอเคตัวนี้ภูมิใจเสนอเลยเป็นลูกงูที่บีดได้ปีที่แล้วนะครับตัวนี้เป็น Black Compact เข้ากับ YB นะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเป็นคอมโบอะไรเดี๋ยวให้ดูข้างตัวก่อนโอเคตัวนี้เป็น Pixel YB นะครับเป็น Pixel YB จะเห็นได้ว่าทั้งเฟรมทั้งแกรนิตก็ยังมีให้เห็นอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังคงลักษณะของแพทเทิร์นของพิกเซลไว้อยู่ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเพิ่มคอนทราสต์เพิ่มความจัดจ้านของสีเข้ามานะครับเหมือนการลงเคลือบสีเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะในส่วนของ YB เพราะนั้น YB ใส่ในแบล็คคอมเพล็กซ์ก็ถือว่าโอเคมากครับโอเคนะฮะตัวอย่างเมื่อกี้คร่าวๆการสังเกต YB สังเกตจากจุดไหนนะครับแต่ว่าจะบอกว่า YB นะฮะในบางตัวเขาแสดงผลในส่วนของกลายแกรนิตแล้วก็เฟรมเนี่ยไม่ชัดนะฮะเพราะนั้น เราสังเกตได้จากจุดไหนบ้างนอกเหนือจากสองสิ่งนี้ก็เราก็สังเกตในเรื่องของสีโดยรวมนะฮะในเรื่องของสแตมป์ที่หัวในเรื่องของโคนหางนะฮะเอามาประกอบกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างตัวหนึ่งที่มี YB แต่ว่าลายแกรนิตมองไม่เห็นเลยเฟรมมีอยู่นิดหน่อยแต่เรารู้ได้ไงว่ามี YB นี่นะฮะเห็นไหมฮะว่าแกรนิตเนี่ยมองไม่เห็นเลยเฟรมมีให้เห็นบ้างนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราสังเกตแค่นี้เราจะตีไม่ออกว่าตัวเนี้ยเป็น YBแต่ว่าตัวนี้มันแสดงผลของ YB จากสีโดยรวมทั้งหมดนะครับจากบลัชที่ขึ้นมานะครับจากสแตมป์ของหัวสีของหัวรวมทั้งโคนหางด้วยที่ YB ทำนะครับเพราะว่าลายบลีดของเขาเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นนอกจาก YB ละที่จะแสดงผลออกมาประมาณนี้นี่นะฮะคือ YB ที่เราสังเกตจากลายแกรนิตแล้วก็เฟรมไม่ได้นะครับเราก็ยังสังเกตได้จากสีโดยรวมของเขาแล้วก็จุดสังเกตอื่นที่เราแนะนำไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างดีตัวหนึ่งที่ให้เพื่อนๆได้ลองดูกันโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู YB ในคอมโบของ Recessive บ้างนะฮะว่าอะไรเป็นยังไงตัวไหนน่าทำลองดูกันครับ
โอเคตัวนี้เป็น YB Pi นะฮะYB ในพายสังเกตยังไง YB ในพายสังเกตจากสีในลายของเขาเนี่ยฮะมันออกมาเป็นสีส้มแบบชัดเจนมากๆเลยนะฮะของ YB ถ้าเกิดว่าเป็นยีนอื่นไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นเอนชิเป็นอะไรก็ตามมันจะไม่ออกเป็นสีส้มโทนนี้นะครับกับอีกจุดหนึ่ง YB ในพายสังเกตได้จากจุดพิกเซลที่มันขึ้นเห็นไหมฮะที่มันเหมือนกระที่ขึ้นจุดๆๆเนี่ยในส่วนของลายเนี่ยนะครับมันจะขึ้นส่วนมากมันจะขึ้นตามแซดเดิลอะครับมันจะขึ้นตามตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหลังอะครับลายตรงข้างๆหลังเนี่ยฮะมันจะขึ้นเป็นจุดๆๆให้เราเห็นเห็นไหมฮะอันนี้เป็นการแสดงออกของ YB เห็นไหมครับเป็นจุดๆเป็นพิกเซลรวมกับสีตรงขอบของเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นสีส้มส้มโทนนี้นะครับนี่คือการสังเกตของ YB อีกอย่างหนึ่งคือสแตมป์ที่หัวสีของหัวเขา YB ก็จะเหมือนเดิมที่ผมให้สังเกตฮะออกเป็นโทนน้ำตาลเขียวๆไม่โลนนะครับแล้วก็เป็นคนละสีกับฝ่ายด้วยนะครับอันนี้เป็น YB Pi แค่นี้ก็สวยแล้วฮะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ YB ใน Pi เนี่ยคือส่วนมากเขาจะให้ทำให้เป็น Medium White หรือไม่ก็เป็น High White เลยนะครับจะไม่ค่อยมีแต่ก็มีนะที่ YB Pi เป็นโลไวท์ก็มีแต่ส่วนมากที่สังเกตเห็นก็จะเป็นมีเดียมกับไฮมากกว่าอ่ะมาดู YB Pi ตอนโตกันว่าเป็นยังไงตัวนี้ก็เป็นโลไวท์นะครับเป็น YB Pi โลไวท์ก็ยังให้สียังคงสีของเป็นสีส้มก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าดรอปไปหน่อยเพราะว่าในเรื่องของพื้นผิวของเขาขยายออกมานะฮะมันเลยทำให้สีส้มจางลงแต่ก็ยังสังเกตเห็นได้ชัดฮะว่าเป็นสีส้มของ YB หัวก็ยังมีแซมเหมือนเดิมแล้วสีก็ยังเป็นสีของ YB อยู่นะครับข้างตัวความส้มพิกเซลที่ขึ้นก็ยังเยอะมากๆสังเกตได้ชัดอยู่นะครับอันนี้เป็นYB Pi โอเคตัวถัดไปตัวนี้เป็น YB Pastel Pi นะครับสังเกตได้ว่าตัวนี้จะเป็น High White นะครับแล้วก็สีของ YB ลักษณะของ YB ก็ยังเหมือนเดิมคือให้สีโทนสีส้มนะครับแล้วก็มีพยายามที่จะมีพิกเซลขึ้นแต่ตัวนี้เนื่องจากมี Pastelเขาเลยทำให้สีส้มเนี่ยออกมาเป็นสีโทนน้ำตาลอ่อนนะครับสแตมป์หัวก็ชัดเลยก็มี YB แล้วก็มีพาสเทลนะครับสแตมป์ YB แต่ว่าจางกว่าเนื่องจากพาสเทลเข้ามาช่วยด้วยก็เป็นอีกคอมโบหนึ่งที่น่าทำแล้วก็เก็บไว้ต่อยอดได้เยอะมากในพายนะครับโอเคตัวต่อไปเป็นลูกรักปีนี้ของผมนะฮะตัวนี้เป็น High OD YB Pi นะครับที่บรีดเองเราสังเกตได้ว่าทุกอย่างลักษณะเด่นของ YB มีให้เห็นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีของหัวไม่ว่าเป็นลายข้างตัวที่มีพิกเซลขึ้นนะครับแล้วก็สีที่ออกเป็นโทนสีส้มแต่ตัวนี้เนี่ยที่มันส้มปี๊ดๆเนี่ยเพราะว่าเขาทำงานร่วมกับ High OD นะครับสีของเขามันก็เลยออกมาเป็นโทนแบบส้มจ๋าเลยก็ต้องรอดูว่า High OD เนี่ยจะช่วยรักษาความส้มของคอมโบนี้ในพายได้อีกนานแค่ไหนนะครับลองดูกันนี่ส้มยันโคนหางปลายหางเลยส้มมากๆนะครับตัวนี้เป็น OD YB Pi นะครับสวยมากครับเป็นคอมโบที่น่าทำตัวต่อไปมาดู YB ในคลาวกันบ้างนะครับ YB ในคลาวเนี่ยบางตัวดู
ยากมากนะฮะดูไม่ขาดนะครับเนื่องจากข้างตัวด้านใต้ท้องของคราวเนี่ยเขาจะมีจุดเหมือนแกรนิตเล็กๆวิ่งอยู่แล้วนะครับวิ่งยาวจนถึงหางเลยทำให้บางคนคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นลายแกรนิตของ YB แต่จริงๆไม่ใช่นะฮะมันเป็นลายของทางคราวเขาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมี YB เนี่ยมันจะดันให้ลายที่วิ่งอยู่ใต้ท้องเนี่ยออกมาเป็นสีส้มแล้วก็คมชัดมากๆนะครับอย่างตัวนี้ทั้งสองฝั่งนะครับจะเห็นลายแกรนิตที่วิ่งชัดมากนะครับแล้วก็สีโดยรวมเป็นอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกความเป็น YB ในการเข้าคอมโบนั้นๆนะฮะคือเขาจะทำให้สีโดยรวมของคอมโบนั้นๆเนี่ยดูคมชัดขึ้นดูมีมิติมากขึ้นนะครับถ้าเกิดคอมโบนั้นให้เป็นสีน้ำตาลเหลืองถ้ามี YB ใส่เข้าไปมันก็จะดันออกมาเป็นเหลืองเข้มส้มขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เป็น OD YB Headless Cloud นะครับก็ถือว่า YB เข้ากับ Cloud ก็ยอดเยี่ยมครับโอเคเรามา Receive กันอีก Receive 1 นะฮะอันนี้เป็นคอมโบ YB กับ DG นะครับเราลองดูว่า YB DG เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าสวยมากครับคือ YB ใน DG เนี่ยในเรื่องของเฟรมแล้วก็ลายแกรนเนี่ยเขาจะไม่ได้แสดงออกแบบอลังการเหมือนกับเข้าคอมโบทั่วๆไปนะครับแต่ว่า YB ใน DG เนี่ยทำให้สีโดยรวมของ DG น่ะดูเด้งจากปกติ DG เนี่ยมันเด้งอยู่แล้วนะครับใส่ YB เข้าไปเนี่ยมันทำให้เด้งขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเลยครับแล้วก็ในส่วนของลายข้างตัวขอบเคิร์บอะไรเงี้ยฮะ YB ช่วยเก็บช่วยทำให้ลายตัดเส้นลายเส้นเนี่ยคมชัดมากขึ้นเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเข้าไปซัพพอร์ตกับ DG ได้สุดยอดนะครับ DG ช่วยให้ในเรื่องของความคลีนความสว่างความใสนะฮะเอา YB เข้าไปช่วยใน DG ในเรื่องของความในเรื่องของคอนทราสต์ในเรื่องของการตัดขอบนะฮะในเรื่องของความงดงามความเงาของสีนะฮะก็ได้อีกระดับเลยตัวนี้เป็น Wookie YB Pastel DG นะฮะดูนะฮะว่าเฟรมแล้วก็แกรนิตของเขาเนี่ยไม่ได้แบบอลังการอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันส่งให้ DG ในคอมโบเนี้ยดูมีอะไรขึ้นอีกมากๆเลยหลายมิติเลยฮะบลัชก็อลังการขึ้นเยอะนะฮะเพราะนั้น YB ใน DG ก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับโอเคเราดู YB ในคอมโบต่างๆไปพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาโชว์บางตัวนะฮะว่าการแสดงผลของ Stripe Complex ตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Gravel Asphalt หรือไม่ก็ Specter แสดงผลต่างยังไงกับ YB นะครับจะได้เพื่อนๆจะได้ดูแล้วสังเกตไปได้นะฮะอันนี้เป็นแค่จุดสังเกตของผมนะครับที่ Digi Woma นะฮะ Digi Woma Enchi Asphalt or YB Asphalt หรือว่า YB นะฮะตัวนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็น Asphalt นะฮะเพราะว่าในเรื่องของแกรนิตนะครับยังมีอยู่ทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกับ YB เลยในเรื่องของแกรนิตในเรื่องของเฟรมในเรื่องของสีโดยรวมทำให้ต่างไปจากคอมโบนั้นๆนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปจาก YB คือสีนะครับสีของแกรนิตสีของเฟรมถ้าเกิดเป็น YB เนี่ยเขาจะช่วยดันให้เป็นสีส้มเหลืองส้มชัดเจนนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นพอเป็น Asphalt เป็น Specter เป็น Gravel สีของเขาจะเป็นคนละโทนกับ YB นะฮะคือเขาจะออกเป็นสีโทนอย่างเงี้ยครับเวลาเข้ากับยีนคิดถ้าเกิดเป็นที่นีโรมาเขาจะออกเป็นสีโทนขาวๆเทาๆแทนสีของลายแกรนิตเขาเห็นไหมฮะไม่ออกเป็นสีเหลืองละนะครับจะออกเป็นสีเทาขาวแทน
อันนี้เป็นจุดสังเกตที่ผมใช้นะฮะแล้วก็พรูฟมา2ปีแล้วว่ามันเป็นประมาณนั้นจริงๆนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะบอกว่า 100% นะฮะอันนี้เป็นจุดสังเกตเฉยๆที่ผมใช้อย่างตัวเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นคิดยีน Enchi Asphalt นะครับลองมาดูกันตัวนี้เป็นไซเปรส Enchi Asphalt OYB นะครับเป็น Asphalt OYB เหมือนกันเพราะว่าพ่อมาจากฟรีเวย์นะฮะลองมาดูกันว่าเป็นยังไงด้านข้างตัวด้านอะไรโอเคเฟรมมีแกรนิตมีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสีของลายแกรนิตมันออกมาเป็นโทนสีขาวเทาเห็นไหมฮะเห็นไหมครับไม่ได้ออกมาเป็นสีส้มเหมือนกับ YB ที่3ตัวอย่าง 2-3 ตัวแรกที่ผมให้ดูตัวนี้ออกเป็นสีขาวเทานะครับตัวนี้ผมก็เลยคิดว่า เป็นแอสฟัลต์มากกว่านะครับอันนี้คือจุดสังเกตที่ผมคิดเองนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบตัวที่มันโตเลยแล้วกันว่าสีต่างกันยังไงโอเคเรามาดู2ตัวอย่างนี้นะฮะเป็น2ตัวอย่างที่จะแยกได้ชัดเจนเลยว่าแอสฟัลต์กับ YB ตามที่ผมคาดเอาไว้เนี่ยจะแสดงผลต่างกันยังไงนะฮะมาดูตัวแรกกันตัวนี้เป็นไซเปรส Enchi Asphalt OYB Head Cloud นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมเลือกเก็บเอาไว้เพราะคิดว่ามันเป็นแอสฟัลต์นะครับมีลายเฟรมมีลายแกรนิตขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าสีของแกรนิตจะต่างกันสีออกเป็นสีขาวเลยแกรนิตเห็นไหมฮะเป็นเพศเมียทั้งคู่เป็นคอมโบเฮดคาวทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีตัวไหนได้เปรียบเสียเปรียบส่วนตัวนี้จะเห็นได้ว่าขึ้นเป็นสีส้มเลยเห็นไหมฮะลายทั้งแกรนิตเองทั้งเฟรมเองเป็นสีส้มหมดเลยตัวนี้เป็นคอมโบเดียวกันที่เพิ่มแบล็คพาสเทลเข้ามาอีกตัวหนึ่งเห็นไหมฮะออกเป็นสีส้มหมดเลยผมเลยคิดว่าตัวนี้เป็น YB แล้วก็ตัวนี้เป็น Asphalt นะครับก็เลยเลือกเก็บไปทั้งคู่โอเคอีกตัวอย่างหนึ่งตัวนี้ผมจะเอามาเปรียบเทียบระหว่าง YB กับ Spectre นะครับตัวนี้เป็น Super OD Spectre นะฮะจะเป็นลูกงูที่ผมไม่ลูกงูสิเป็นแม่งเป็นงูที่ผมเก็บเอาไว้บรีดได้แล้วเก็บไว้ตั้งแต่ปี19นะฮะประมาณ18หรือ19โดยประมาณนะแล้วก็ตอนนั้นผมก็ตีว่าเป็น Super OD Spectre อยู่แล้วตัวนี้ก็พรูฟแล้วมันเป็น Spectre จริงๆนะครับเพราะว่าในคลัชตอนนั้นเนี่ยมันจะมี Super OD YB อยู่ด้วยนะครับทุกอย่างเขาก็แสดงผลคล้ายกับ YB เลยในเรื่องของเฟรมในเรื่องของลายแกรนิตที่ขึ้นนะครับแต่ Spectre เนี่ยในเรื่องของแกรนิตเนี่ยเขาจะน้อยกว่า YB เยอะนะฮะมีเหมือนกันแต่น้อยกว่าเฟรมมีเหมือนกันนะครับ1ลายแกรนิตน้อยกว่า2สีโดยรวมเขาไม่ได้ออกไม่ได้ดันออกมาเป็นสีเหลืองส้มนะครับเขาจะออกโทนอ่อนกว่านะครับแล้วก็สแตมป์สีบนหัวก็ไม่เหมือนกับ YB นะครับจะออกเป็นโทนอ่อนกว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นการสังเกตได้ในการแยกในบลีดดิ้งของ Super Stripe นะฮะถ้าเกิดว่าออกมาแยกระหว่าง YB กับ Spectre 1ให้ดูความสว่างใสความเข้มของสีนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวไหนเป็น YB สีจะเข้มกว่าคอนทราสต์จะจัดกว่าตัวไหนเป็น Spectre เนี่ยสีจะออกโทนแบบจางกว่านะครับพูดง่ายๆคือตัวไหนสวยกว่าตัวนั้นจะเป็น YB ตัวไหนดูแล้วสีไม่จัดคอนทราสต์ไม่เข้มตัวนั้นจะเป็น Spectre อันนี้คือคร่าวๆนะครับโอเคตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะเพราะว่าให้ดูหลายตัวละตัวสุดท้ายผมจะให้ดูในส่วนของการแยกกราเวลกับ YB นะฮะกราเวลกับ YB เนี่ยผมว่าแยกยากนะผมว่าแยกยากถ้าเปรียบเทียบให้แยกระหว่าง Asphalt กับ YB ให้แยก Spectre กับ YB ผมพอจับจุดสังเกตได้นะครับแต่ Gravel เนี่ยไม่ง่ายเพราะว่า
กราเวลเนี่ยไม่ได้ทำให้ลายกรานิตหรือว่าเฟรมจางไปกว่า YB เลยนะฮะคือให้สีส้มโทนเดียวใกล้ๆกันเลยนะครับแยกยากหน่อยนะครับแต่เขาจะมีจุดสังเกตนิดนึงในส่วนของลายกรานิตของเขานะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์ OD Pastel Enchi Gravel นะครับอันนี้เป็น Gravel 100% เพราะว่าในลายบีดทั้งพ่อทั้งแม่เป็น Gravel ทั้งคู่นะครับจุดสังเกตเท่าที่ผมศึกษาแล้วก็จับต้องมาตลอดแล้วก็พยายามที่จะแยกนะครับคือ Gravel เนี่ยเขาจะให้ลายกรานิตที่ไม่ถี่เท่ากับ YB พูดง่ายคือปกติแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวอย่างของสไปเดอร์ด้วยนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างในคอมโบที่ไม่มีสไปเดอร์จะเห็นได้ชัดคือถ้าเป็น YB เนี่ยกรานิตเขาจะขึ้นทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกราเวลเนี่ยกรานิตเขาจะเว้นว่างขึ้นแล้วก็เว้นแล้วก็เว้นแล้วก็เว้นนะฮะนี่เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยตัวนี้ทั้งลายมันเป็นกราเวลทั้งคู่นะฮะตัวนี้ก็เลยตีได้ง่ายว่าเป็นกราเวล 100% นะครับเวลาเพื่อนๆ เลือกงูเข้าบ้านถ้าเกิดว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่แอสฟอลต์หรือว่ากราเวลสเปกเตอร์ให้ดูจุดสังเกตตามที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดเป็น YB ก็จะดูได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับให้ดู4จุดหลักนะครับ1ใต้ท้อง2ลายกรานิต3ดูเฟรมสีของแกรนิตสีของเฟรมด้วยนะครับแล้วก็สีหัวนะครับอันสุดท้ายคือสีโดยรวมทั้งตัวนะครับใช้ข้อสังเกตประมาณนี้เพื่อนก็จะได้ความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นอีกเยอะในการที่จะได้ยีนที่ถูกต้องเข้าบ้านนะครับสรุปนะฮะ YB นะครับสำหรับผมนะผมว่า YB เข้าได้กับทุกยีนดีหมดนะครับไม่มีจุดด้อยเลยYB ถึงแม้ว่าในคอมโบนั้นออกมาจะเป็นไอเวอรี่ผมก็คิดว่ามันก็ยังสวยอ่ะแล้วยูจะดุไปไหนเนี่ยก็ยังโอเคไม่ว่าจะเป็นไอเวอรี่คลาวก็สวยไอเวอรี่พายก็สวยนะครับแม้กระทั่งไอเวอรี่ถ้าเกิดมีเล็บเพิร์ดมีเอ็นชีก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เพราะนั้นผมคิดว่า YB ไม่มีจุดด้อยเลยนะฮะเป็นยีนหนึ่งที่เข้ากับทุกยีนได้เพียงแต่ว่าจะสังเกตว่างูตัวนั้นมี YB ยังไงก็ใช้จุดสังเกตตามที่ผมบอกไปนะครับยังไงฝากเพื่อนติดตามดูแล้วก็คลิปถัดไปผมก็จะหายีนอื่นมาฝากกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ